เลขเนี่ยไปได้จากไหนมาฮะอ๋อไม่ได้ก็ซื้อเป็นงั้นนะครับเพราะว่ามีทะเบียนรถแล้วก็รักชาติก็เลยอ่ะซื้อแล้วก็กำลังว่าต้องมี7ไงก็เลยว่าเอาละแล้วไปเกี่ยวอะไรกับผู้ว่าชาติอ่ะคนที่7ยังไงอ่ะที่มาแล้วไงอ๋อใช่มั้ยก็คือคนที่17ใช่มั้ยคนที่7ก็เลยเอาเลข17มาซื้อใช่ครับก็เลยว่าไปกราบแม่สามทีแล้วครับตีแม่ลูบหน้าลูบหัวแม่ผมถูกหวยนะวันที่หนึ่งแล้วแม่ว่าไงบ้างครับแม่ร้องไห้กอดใครอ่ะไม่ใช่ไม่พูดแล้วนี่ถือว่าเราโกบริจาครู้เรื่องที่ในใจเนี่ยตำรวจมาเพิ่มข่าวสับเปลือยเราก็ไอ้นี่ไงแจ้งความไว้เพื่อเราไม่เกี่ยวเราให้ไปยกขาแม่อย่างงี้แต่ว่าตอนนั้นถอดแว่นไงแม่จะถูกหวย12ล้านนะเลขเนี่ยไปได้จากไหนมาฮะอ๋อไม่ได้ก็ซื้อเป็นงั้นนะครับเพราะว่ามีทะเบียนรถแล้วก็รักชาติก็เลยอ่ะซื้อแล้วก็กำลังว่าต้องมี7ไงก็เลยว่าเอาละแล้วไปเกี่ยวอะไรกับผู้ว่าชาติอ่ะคนที่17ยังไงอ่ะที่มาแล้วไงอ๋อใช่มั้ยก็คือคนที่17ใช่มั้ยคนที่7ก็เลยเอาเลข17มาซื้อใช่ครับซื้อมาแล้วทีนี้รถผมอ่ะแล้วก็หมอดูว่าทะเบียนรถที่ขี่ไปทำศพนี่แหละน่าจะโอเคปกติมีอาชีพอะไรด้วยฮะไม่มีตอนแรกผมขี่มีเครื่องที่ตลาดที่นี่แล้วตอนหลังมาผมก็เลิกเพราะว่าโควิดมันเผาศพเยอะไงก็เลยมันไม่มีเวลาอ๋อเป็นสับเปลือด้วยก็เลยเป็นสับเปลือด้วยอ่ะสับเปลืออยู่ที่ไหนบ้างครับที่วัดไหนก็มีมหาธาตุวัดเทพวัดบ้านไร่และดอนตะโกครับคือเลขมีเลขตามที่เราต้องการเลยใช่ไหมใช่ครับไม่ต้องการหรอกคือต้องการไอ้นี่เดียว17 17ก็คือเลขที่เราต้องการอยู่แล้ว17แล้วก็71พอมา61แล้วก็โดนกินแน่แล้วซื้อมากี่งวดครับปกติแล้วอ๋อซื้อมาตั้งนั่นหลายงวดเหมือนกันอ่าซื้อมากี่ปีแล้วกันนี่ป่ะโอ้ตอนนี้ซื้อนานซื้อเยอะมากเป็นคนที่ซื้อรถตอนนี้อยู่ตลอดเลยครับแล้วเคยคิดบ้างไหมครับว่าวันหนึ่งเราจะถูกรางวัลที่หนึ่งผมไม่คิดเพราะว่าถ้าคิดว่าถูกที่หนึ่งเนี่ยมันเพราะว่าผู้ญาติเยอะนู่นเยอะนี่คนนี้ก็ขอนี่ก็ขอบอกก็เลยบอกแม่ว่าฉันไม่ขอถูกรางวัลที่หนึ่งก็ดีแล้วเพราะว่าเราอยู่ที่นี่แล้วใช่ไหมครับแล้วหลังจากนี้มีความตั้งใจจะใช้เงินตอนนี้ยังไงบ้างก็เดี๋ยวจัดสรรบางส่วนเพราะลูกชายก็เป็นหนี้แล้วก็ลูกหลานก็ยังแย่แล้วอยู่ที่วัดก็ยังอยู่ที่นี่อ่ะไม่นั่นแล้วยังคงเป็นสับเปลือต่อไปไหมต่อไปเพราะว่าช่วยสลายร่างเขาเพื่อให้เขาไปสู่สุคติครับ